สวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษครับวันนี้วันศุกร์ที่29 มีนาคม 2567ครับวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของประเทศไทยนะครับหลายท่านอาจจะลืมไปแล้วนะครับวันนี้คือวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดของพลเอกพญาพหลพลพยุหเสนาหัวหน้าคณะราษฎรฝ่ายทหารนะครับผู้ซึ่งนำประชาธิปไตยมาสู่คนไทยนะครับผู้ที่ทำการอภิวัตสยามเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับอาจจะดูเงียบมากนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณนิสสารศิลปวัฒนธรรมที่ทำให้ผมนึกถึงวันนี้ขึ้นมาปกติวันที่29มีนาคมของทุกปีนะครับทางทายาทของพลเอกพญาพหลจะจัดงานที่ค่ายปืนใหญ่พหลโยธินนะครับที่อนุสาวรีย์ของท่านที่นั่นที่จังหวัดลพบุรีแต่ตอนนี้อนุสาวรีย์แห่งนั้นถูกย้ายออกไปและมีการเปลี่ยนชื่อค่ายนะครับวันนี้ผมก็จะขอเชิญทุกท่านนะครับร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีของพลเอกพญาพหลพลพยุหเสนาซึ่งนำประชาธิปไตยมาสู่คนไทยและระบบรัฐสภาที่กำลังตอนเนี้ยที่กำลังอภิปรายอยู่เนี้ยการประชุมร่วมของรัฐสภาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานะครับผมจะขอให้ทุกท่านได้ร่วมรำลึกไปเลยนะครับโดยอ่านประวัติของท่านจากวิกิพีเดียนะครับกระผมครับพลเอกพญาพหลพลพยุหเสนานามเดิมพลพหลโยธินครับท่านเกิดวันที่29 มีนาคม 2430ณถึงวันนี้ถ้าท่านสมมุติว่าท่านจะมีชีวิตอยู่ท่านจะอายุ137ปีครับและท่านได้ถึงแก่สัญญกรรมเมื่อวันที่14 กุมภาพันธ์ 2490นะครับหรือเมื่อ77ปีที่แล้วนะครับท่านเป็นผู้นำทางทหารและเป็นนักการเมืองชาวไทยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของสยามคนที่2นะครับคนต่อจากพญามโนปกรณ์นิติทยาธาดานะครับตั้งแต่วันที่21 มิถุนายน 2476นะครับจนถึง16 ธันวาคม 2481ครับวิกิพีเดียเขียนนะครับพญาพหลได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีชีวิตเรียบง่ายไม่ยึดติดกับตำแหน่งเขาเป็นนายกรัฐมนตรี3สมัยและลาออกจากตำแหน่งเมื่อรัฐบาลแพ้เสียงในสภาเป็นผู้นำคณะราษฎรที่ยอมเป็นที่ยอมรับของทุกสายช่วยประสานงานร่วมพลเรือนและทหารและมือสะอาดแม้มีโอกาสมากมายที่จะแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตัวก็ไม่เคยฉกฉวยโอกาสเหล่านั้นยามที่เข้าถึงแก่อสัญกรรมครอบครัวไม่มีเงินพอที่จะจัดงานศพและได้รับสมญานามว่าเชษฐบุรุษเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับแฟนรายการผมได้มีรู้จักลุงแมวนะครับลูกชายพญาพหลลุงแมวคือพันตรีพุทธินาถพหลพลผู้ยิ่งหาเสนาซึ่งปัจจุบันแกก็อายุ85ผมรู้จักท่านมาหลายปีไปมาหาสู่กันลุงแมวก็ไม่ได้ร่ำรวยนะครับจากทรัพย์สมบัติของพลเอกพญาพหลเลยแถมไม่ได้เรียนโรงเรียนในร้อยด้วยเพราะแกบอกแกสอบไม่ได้ลุงแมวเป็นการสะท้อนชีวิตเวลาผมเห็นลุงแมวเนี่ยผมจะสะท้อนนึกถึงพญาพหลหรือแม้แต่ทุกวันนี้ลุงแมวก็ยังไม่มีรถยนต์ขับนะครับเวลามาโรงพยาบาลก็นั่งรถเมย์มาก็เป็นอะไรที่เรานึกถึงชีวิตที่เรียบง่ายจริงๆซึ่งผมได้สัมผัสถึงจากตรงนั้นนะครับภาพนี้เป็นภาพที่ท่านถ่ายปี2483นะครับนี่เป็นภาพที่ท่านเป็นนักเรียนเยอรมันนะครับ โอเคต่อนะครับพลพลโยธินเกิดเมื่อวันที่29 มีนาคม 2430ภูมิลำเนากรุงเทพมหานครหรือว่าพระนครนะครับเป็นบุตรของพระยาพหลพลพยุหเสนากิมพลโยธินชาวไทยเชื้อสายจีนแต้จิ๋วมาดเล็กในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบรรดาเป็นชาวไทยเชื้อสายมอญชื่อว่านางจับเป็นภรรยาคนที่5ของนายกิมภายหลังบิดา
ถึงอนิจกรรมท่านก็อยู่ภายใต้อุปการะของพี่ชายต่างมารดาชื่อว่านบนะครับชื่อนบต่อมาบรรณศักดิ์เป็นภริยาพลโยธินรามนิทราภักดีเมื่ออายุ8ขวบบิดาพาไปฝากเรียนกับขุนอนุกิจครูใหญ่โรงเรียนวัดจักรวรรดินะครับและย้ายไปศึกษาที่โรงเรียนสุคุมาลัยปัจจุบันคือโรงเรียนวัดพิชัยญาติต่อมาในปีพ.ศ. 2444ก็คือตอนนั้นอายุ14นะก็พี่ชายที่เป็นทหารได้ฝากฝังเข้าเรียนโรงเรียนในร้อยทหารบกพดสอบได้อันดับ1ในชั้น5จึงได้เลือกเรียนวิชาทหารที่จักรวรรดิเยอรมันก็คือเป็นนักเรียนเยอรมันนะครับในปีพ.ศ. 2447อายุ17นะครับพดเข้าเรียนที่โรงเรียนเตรียมในร้อยเมืองขวัดดำเป็นเวลา1ปีและเข้าเรียนที่โรงเรียนในร้อยปรัสเซียในกรุงเบอร์ลินอีก2ปีซึ่งที่นี่นักเรียนไทยหลายคนเป็นเพื่อนร่วมชั้นได้แก่เฮอร์มันเกอร์ริงอันนี้เป็นน่าจะเป็นในยุคฮิตเลอร์นะครับแล้วก็นายพลฮิเดกิโตโจอันนี้เป็นนายพลญี่ปุ่นหรือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะครับผมไม่แน่ใจนะ ในขณะนั้นนะครับซึ่งเป็นเพื่อนร่วมคลาสของพลเอกพญาพลและในช่วงสงครามโลกเนี่ยพลเอกพญาพลก็ได้ไปเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างไทยญี่ปุ่นนะครับด้วยความเป็นเพื่อนในชีวิตราชการนะครับ เมื่อจบการศึกษาในพ.ศ. 2453ก็คืออายุ23ปีพดเข้ารับราชการทหารที่กองทัพเยอรมันนะครับระหว่างนี้ได้รับยศร้อยตรีของสยามในวันที่23มกราคม2454และต่อมาในพ.ศ. 2455พดได้เดินทางจากเยอรมันไปศึกษาวิชาช่างแสงทหารณวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์กรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กแต่ถูกเรียกตัวกลับก่อนเรียนจบนะครับเนื่องจากนักเรียนโดยน้อยเรียนมากเรียกร้องขึ้นเบี้ยหวัดจากกระทรวงกลาโหมสยามกรมหลวงพิษณุประชานาถทรงกริ้วและเรียกตัวนักเรียนกลับทั้งหมดเมื่อกลับมาถึงสยามหรือว่าประเทศไทยนะครับในกลางปี2457พดได้เลื่อนเป็นร้อยโท และเข้าประจำการกรมทหารปืนใหญ่ที่4จังหวัดราชบุรีราวปี2459และได้เป็นผู้บังคับการกองร้อยที่2กรมทหารปืนใหญ่บางซื่อในปีถัดมาได้เป็นผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่9จังหวัดฉะเชิงเทรายศร้อยเอกปีถัดมาได้เป็นบรรณาธิการหลวงสรายุทธสรสิทธิ์ตำแหน่งผู้บังคับการทหารบกปืนใหญ่ที่2จังหวัดพระนครศรีจังหวัดพระนครกรุงเทพในปี2462ได้สังกัดกรมทหารปืนใหญ่ทหารบกกระทรวงกลาโหมและได้รับมอบหมายให้เดินทางไปตรวจรับปืนใหญ่ดูแลดูกิจการทหารในจักรวรรดิญี่ปุ่นปรากฏว่าพดปฏิบัติงานได้ยอดเยี่ยมจนได้รับพระราชทานตราตั้งจากจักรพรรดิไทโชเป็นเกียรติยศสำหรับตนเองและประเทศชาติเมื่อกลับมาสยามได้เลื่อนเป็นพันตรีและเจริญก้าวหน้าทางตำแหน่งตามลำดับนะครับพ.ศ. 2473เขาเป็นตำแหน่งจะเรปืนใหญ่ในยศพันเอกมีหน้าที่ตรวจการและให้ความรู้แก่เหล่าฐานปืนใหญ่ในกรมกลองในช่วงนี้เขาเห็นว่าบรรดาเสนาบดีและฐานชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้านั้นที่เป็นเจ้าที่เป็นเจ้านายนะครับต่างยึดถือความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ไม่คิดจะฟังความคิดเห็นของฐานสามัญชนเขาได้คัดค้านการซื้อปืนสโตรกบันของฝรั่งเศสเพราะว่าเป็นปืนเก่าที่ล้าสมัยแต่นายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้ากับเห็นดีในการซื้อปืนชนิดนี้ มาดูการอภิวัตสยามหรือการปฏิวัติสยามนะครับนี่เป็นตอนนั้นท่านก็อายุเพียง45ปีเท่านั้นเองพลเอกพญาพลพลพยอดไซนาเป็นหนึ่งในสี่ทหารเสือ ร่วมกับพญาทรงสุรเดชเทพันธุมเสนพญาฤทธิอคเนสละเอมสุริและพระประสาทพิทยายุทธวันชูถิ่นคนนี้ก็เป็นนักเรียนเยอรมันนะครับ
แล้วก็พญาทรงสุเดชเป็นเพื่อนรักกันเป็นนักเรียนเยอรมันเหมือนกันอย่างไรก็ตามในขั้นวางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นพญาพหลรู้ว่าตัวเองไม่ได้ฉลาดที่สุดในกลุ่มจึงได้ให้พญาทรงสุเดชผู้เป็นผู้อำนวยการฝ่ายทหารรับผิดชอบวางแผนก่อการทั้งหมดส่วนตัวจะเป็นผู้นำไปปฏิบัติก่อนก่อการพญาพหลพลผู้ใหญ่ไซนาได้กล่าวกับภรรยาไว้ว่าหรือว่าท่านผู้หญิงบุญหลงนะครับ การที่คิดจะเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งนี้ก็มิได้แน่ใจว่าจะทำสำเร็จหรอกดอกมองเห็นศีรษะจะหลุดจากบ่านั้นมากกว่าแต่ที่เห็นตระหนักแน่ใจก็คือถ้าไม่เร่งจัดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เสียไปเวลานี้ต่อไปภายภาคหน้าบ้านเมืองจะประสบแต่ความหายนะถึงล่มจมไปเป็นแน่แล้วก็ออกจากบ้านไปพร้อมกับพระประสาทพิทยายุทธที่ขับรถมารับโดยมุ่งหน้าไปที่ตำบลนัดพบคือบริเวณทางรถไฟสายเหนือตัดกับปฏิพัฒน์ในเวลาตีห้าของวันที่24มิถุนายน2475นะครับเพื่อสมทบกับกลุ่มของพญาทรงสุรเดชพร้อมกับเหน็บปืนพกโค้ดวอริเออร์ที่เอวเป็นอาวุธข้างกายก่อนที่จะเดินทางไปที่กรมฐานม้าเกียกกายเพื่อลงเอากำลังและยุทธโธปกรณ์มาใช้ในการปฏิวัติตามแผนของพญาทรงสุรเดชซึ่งที่คลังแสงภายในกรมทหารแห่งนี้พญาพหลเป็นผู้ใช้ครีมตัดเหล็กทำการตัดโซ่คล้องประตูคลังแสงเพื่อขนกระสุนและปืนออกมาระหว่างนี้พระประสาทตรงไปเอารถเกาะออกจากโรงทหารอย่างรีบเร่งรีบ โทษครับเมื่อทหารทุกหน่วยมาที่ลานพระบรมรูปแล้วเวลา 7:00 น.เศษพญาพหลเชิญนายทหารสัญญาบัตรออกมารายล้อมในมือถือกระดาษแผ่นหนึ่งมีข้อความภาษาเยอรมันแต่อ่านออกเสียงภาษาไทยด้วยเสียงแตกพร่าว่าบัตรนี้คณะราษฎรอันประกอบด้วยทหารหรือบกทหารเรือและพลเรือนได้พร้อมใจเข้ายึดอำนาจการปกครองไว้โดยเด็ดขาดเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมุยาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเยี่ยงนานาอารยประเทศทั้งหลายจากนั้นก็นำกำลังเข้ายึดพระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นกองบัญชาการการปฏิวัติสำเร็จในเวลาราวเที่ยงวันนี่เป็นภาพท่านพญาพหลท่านปรีดีพนมยงหลวงทำลงนาวาสวัสดิ์นะครับ บทบาททางการเมืองเมื่อท่านต้องรับตำแหน่งนายมนตรีคนที่2แทนที่พญามโนปกรณ์นิติธาดาก้อนหุตสิงห์ที่ถูกรัฐบาลไปเมื่อ20มิถุนายนพ.ศ. 24762476การหน้าที่ของท่านไม่ราบรื่นเนื่องด้วยประสบปัญหาหลายด้านทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเมืองรวมทั้งพี่ยังไม่สะดวกพี่เดี๋ยวโทรกลับครับติดงานนิดนึงครับการทำหน้าที่ของท่านไม่สะดวกเนื่องจากประสบปัญหาหลายด้านนะครับทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเมืองการสงครามที่กำลังจะเกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นทำให้ท่านต้องดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีติดต่อกัน3สมัยจากนั้นลงจากตำแหน่งแล้วเข้ามาเป็นรัฐมนตรีอีก3กระทรวงคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในปี2477รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในปี2478จากนั้นเมื่อมีเหตุการณ์ผันผวนทางการเมืองท่านกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่4โดยควบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรหลังจากนั้นก่อนที่จะเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่5วันที่21ธันวาคม2480และลาออกจากตำแหน่งในเมื่อวันที่11กันยายน2481และยุติบทบาททางการเมืองไปซึ่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อมาคือหลวงพิบูลสงครามนายทหารรุ่นน้องที่ท่านไว้ใจนั่นเองก็เรียกว่าจอมพลป.นี่เกรงใจมากนะครับจอมพลปอนี่ถือเป็นลูกน้องอ่ะแฟนรายการลองคิดดูตอนที่ลุงแมวเล่าให้ผมฟังอ่ะว่าตอนแกสอบนักเรียนใน10 ไม่ติด
ไอ้สอนนักเรียนร้อยไม่ติดแล้วก็ไปแกไปเป็นนักเรียนในสิบตอนนั้นจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีครับไม่ใช่เส้นพ่อด้วยแล้วก็แกเล่าให้ฟังว่าตอนไปสมัครเป็นนักเรียนในสิบเจอร้อยเอกชาติชายก็คือพลเอกชาติชายชุนทวันเขาเห็นชื่อแล้วเขาก็ถามเอาเป็นอะไรกับพลเอกพญาวหนเป็นแม่เป็นพ่อครับเอาแล้วท่านผู้หญิงบุญหลงล่ะเป็นแม่ครับพลเอกชาติชายณเวลานั้นร้อยเอกชาติชายเรียกคุณชายมาสมัครนักเรียนในสิบทำไมครับลุงแมวแต่ว่าผมสอบนักเรียนในร้อยไม่ได้ครับต้องได้สิเดี๋ยวผมทำให้เดี๋ยวผมทำให้ลุงแมวบอกไม่เอาผมจะเรียนในสิบอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ลุงแมวเล่าให้ฟังว่าแล้วร้อยเอกชาติชายก็พาไปหาท่านผู้หญิงบุญหลงดูบารมีเลยครับเลยชาติชายไปถึงปุ๊บไปหาท่านผู้หญิงบุญหลงท่านผู้หญิงครับคุณชายจะมาสมัครนักเรียนในสิบจริงเหรอฉันยังไม่รู้เรื่องเลยนี่อะไรประมาณนั้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นว่า DNA ความซื่อสัตย์สุจริตในตัวของลุงแมวเนี่ยได้รับสืบทอดจากพญาพหลนะครับโอเคต่อนะครับ พญาพหลได้รับพระราชทานวังปรุสักวันจากพญาพับบาทสมเด็จปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นที่พักถึงแม้จะพ้นจากตำแหน่งไปแล้วซึ่งได้ท่านได้ทับเป็นพี่พำนับตราบวาระสุดท้ายตรงที่บอกว่าได้รับประทานจากพระปกเกล้านี้ไม่แน่ใจนะว่ายังไงมาจากไหนครับแต่ว่าท่านสืบแกะอัศยกรรมที่นั่นจริงๆแล้วก็เป็นที่ทำการของรัฐบาลด้วยภายหลังจอมพลลุงแมวเล่าให้ฟังว่าจอมพลปอจะใช้สถานที่แห่งนี้ก็เลยขอให้ไปอยู่ที่บ้านปตอนี่นะครับลุงแมวนี่ก็เกิดในวังปรุสักวันเนี่ยผมยังเคยไปดูเลยตรงหน้าพระบรมรูปทรงม้าเลยครับเยื้องกันเลยตอนนี้อยู่ในความดูแลของตำรวจนครบาลกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับพญาพหลมีคติประจำใจว่าชาติเสือต้องไว้ลายชาติชายต้องไว้ชื่อชีวิตของท่านไม่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายแม้จะผ่านตำแหน่งสำคัญมามากก็ตามในพ.ศ.2487ระหว่างปลายสงครามโลกครั้งที่2รัฐบาลพันตรีกวงอภัยวงศ์ขึ้นมาแทนที่รัฐบาลจอมพลแปลกซึ่งลาออกไปก่อนหน้านั้นมีมติปลดจอมพลป.และจอมพลแปลกออกจากตำแหน่งแม่ทัพใหญ่ปัจจุบันคือผู้บัญชาการทหารสูงสุดและขอให้ท่านรับตำแหน่งนี้ไว้ท่านประกาศไม่ยุ่งกับการเมืองอีกแล้วประกอบกับร่างกายที่เป็นอัมพาตจากอาการเส้นโลหิตในสมองแตกแต่ท่านก็รับไว้ในสุดแม้จะปรารถว่าจะให้ท่านเป็นแม่ทัพกล้วยปิ้งหรือยังไรอีกทั้งระหว่างการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพันตรีคงในช่วงนั้นเป็นที่หวาดวิตกว่าอาจมีรัฐประหารเนื่องด้วยกำลังทหารจากลพบุรีที่ยังให้การสนับสนุนจอมพลแปลกเพื่อยุติภาวะอันนี้พันตรีควงจึงตัดสินใจเดินทางไปพบจอมพลแปลกหรือว่าจอมพลปอด้วยตัวเองที่บ้านพักส่วนตัวภายในศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรีหลังจากที่มีการเจรจากันแล้วจอมพลปอได้ยืนยันว่าไม่มีความคิดเช่นนั้นเลยทั้งยังมีความเคารพรักใคร่พันตรีควงเสมือนน้องชายตนเองในการครั้งนี้ด้วยความเป็นห่วงพันตรีควงพลพญาพลจึงได้โทรศัพท์ไปสอบถามที่บ้านพลตรีคนหนึ่งสองครั้งเมื่อไม่ได้ความก็ออกเดินทางจากวังปรุสักวันไปที่หลักสี่รอคอยการกลับมาของพลตรีคงด้วยตนเองทั้งที่สภาพร่างกายไม่เอื้ออำนวยพญาพลพลพยอดเสนาได้ล้มป่วยลงด้วยโรคอัมพาตเมื่อวันที่20สิงหาคม2488เนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตกแต่ด้วยความสามารถของแพทย์และด้วยกำลังใจอันเข้มแข็งช่วงเวลาที่พญาพหลล้มป่วยท่านได้สั่งกับท่านปรีดีพนมยงค์และหลวงอดุลเดชจรัสซึ่งเปรียบเสมือนพินัยกรรมทางการเมืองไว้ว่าประชาธิปไตยซึ่งเพื่อก่อการ24 มิถุนา2475ได้ปฏิบัติมาก็เพื่อให้แก่คนไทยทุกคนไม่ใช่ให้แก่หมู่คณะใดฉะนั้นเมื่อสิ้นบุญไปแล้วก็ขอให้คนไทยทุกคนจงรักษาไว้อย่าให้หมู่คณะใดมายื้อแย่งไปใช้อย่างผิดๆท่านได้ต่อสู้โรคร้ายมาตลอด2ปีเศษจนเมื่อ21 นาฬิกา 40 นาทีของคืนวันที่13
กุมภาพันธ์2490ได้เกิดอาการหายใจลึกและสะท้อนชีพจรอ่อนพูดไม่ได้มีเสมหะในลำคอมากม่านตาไม่ขยายอาการทรุดลงตามลำดับจนถึงเวลาตี 3:05 นาทีของวันที่14กุมภาพันธ์2490ก็ได้ถึงแก่อสัญกรรมด้วยวัย59ปี322วันนายแพทย์ลงความเห็นว่าเส้นสมองแตกเป็นครั้งที่2จึงเป็นเหตุให้แก่อสัญกรรมทางครอบซึ่งงานศพของท่านไม่มีเงินเพียงพอที่จะจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพจนทางรัฐบาลหลวงทำลงนาวาสวัสดิ์ต้องเข้ามาอุปถัมภ์การจัดการพระทานเพลิงให้ท่านแทนศพของพญาพลได้ถูกอัญเชิญไปประดิษฐานณวังพลุศักวันและพระทานเพลิงศพณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเมื่อวันที่17เมษายน2490ซึ่งเป็นวัดที่ท่านจำศีลภาวนาเมื่อคราวอุปสมบทนะครับโอเคนะครับแฟนรายการก็เราร่วมรำลึกถึงท่านนะครับท่านมีบุตรธิดารวม7คนนะครับแล้วทุกวันนี้ก็เข้าใจว่ายังเหลือคุณป้าพวงแก้วสัตว์ปรุงแล้วก็ลุงแมววันตรีพุทธินาถนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้ร่วมรำลึกถึงพลเอกพญาพหลพลพยุหเสนาในวันนี้นะครับถ้าท่านมีชีวิตอยู่ก็จะมีอายุครบ137ปีครับร่วมรำลึกถึงนะครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมข่าววิเศษสวัสดีครับ